สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวิจารณ์แหล่งอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องนับหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรในซีซั่นที่2เริ่มเรื่องมาคือตัวไห่ถังเนี่ยหลังจากที่มีการต่อสู้นะครับกับหลวงจีนท่านนึงเนี่ยตัวหลวงจีนที่ว่าเนี่ยก็มีการหลบหนีออกไปแต่ตัวไห่ถังเนี่ยก็เรียกว่ามีการติดตามไปนี่แหละแล้วก็สุดท้ายก็เจอหลวงจีนผู้นั้นแล้วก็ได้รู้ว่าหลวงจีนที่ว่าเนี่ยเป็นผู้บำเพ็ญทุกขกิริยานะครับชื่อว่าซันสือต้าซือหรือพระอาจารย์ไตรศิลาสาเหตุที่ไห่ถังรู้จักกับซันสือต้าซือเนี่ยเพราะว่ากล่าวโดยสำนักฟ้าเอกะกับเรียกว่าศาลเจ้าชิงเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกันเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นทางพุทธเหมือนกันนะครับก็มีการน่าจะเคยเจอหน้าค่าตากันมาบ้างกล่าวคือตัวซันสือต้าซือเนี่ยแต่ก่อนตอนที่เป็นเด็กเนี่ยลักษณะการเรียกว่ากายภาพภายนอกเป็นคนที่ตัวรูปร่างค่อนข้างใหญ่นะครับเลยเหมาะกับการฝึกยุทธโดยตัวซันสือต้าซือเนี่ยนิสัยเนี่ยเป็นคนนิสัยที่มุทะลุอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับที่ว่ามีพรสวรรค์ในการฝึกยุทธทำให้สามารถฝึกทั้งกำลังภายในแล้วก็กำลังภายนอกจนถึงขั้นสูงสุดแล้วก็เป็นคนที่ว่าเกลียดชังความชั่วร้ายนะครับถ้าเจอความชั่วร้ายก็เรียกว่ากำจัดได้อย่างไม่ปราณีแต่ด้วยความที่ว่าตนเองเนี่ยเป็นเหมือนเป็นผู้บำเพ็ญธุรกิริยาก็คือก็ต้องมีความเมตตานะครับแต่ว่าตัวของไห่ถังก็สงสัยว่าทำไมเรียกว่าผู้บำเพ็ญทุกกิริยาเนี่ยทำไมถึงต้องมาฆ่าคนแล้วก็มาฆ่าอย่างโหดเหี้ยมมีการสอบถามไปยังตัวของซานสือต้าซือซึ่งตัวของซานสือต้าซือก็มีการบอกว่าสาเหตุที่เขามาเนี่ยเพราะว่าเป็นเพราะชมรมจินซานนะครับเป็นชมรมจินซานเนี่ยกล่าวว่าเป็นชมรมที่น้อยคนนะที่จะรู้ว่าชมรมนี้มีตัวตนอยู่ซึ่งไห่ถังเนี่ยก็พอจะคาดเดาออกว่าชมรมจินซานเนี่ยแท้จริงแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของจางกงจูนะครับเป็นการสั่งตัวของซันสือต้าซือเนี่ยให้มาสังหารเซียซีเฟยแน่นอนครับการสังหารเซียซีเฟยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์นั่นแหละที่ว่าถ้าเกิดตัวเซียซีเฟยตายเนี่ยตระกูลหมิงก็จะมีการถือหุ้นแล้วก็มีการแจกจ่ายเงินให้กับบรรดาเชื้อพระวงศ์รวมถึงตัวของจางกงจูเองเนี่ยด้วยนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะครับซันสือต้าซือเนี่ยต้องบอกว่าสาเหตุหลักในที่เข้ามาสังหารครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นคำสั่งแหละของสมาคมแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาสังหารแบบว่าโจ่งแจ้งนะไม่ได้เรียกว่าหลบๆซ่อนๆใดๆเพราะว่าเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมาสังหารครั้งนี้ไม่มีใครสามารถสั่งเขาได้ตัวเขาเองเนี่ยมาทำด้วยตัวเขาเองซึ่งแสดงว่าให้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่มีใครออกคำสั่งทั้งนั้นนะครับซึ่งซันสือต้าซือก็มีการกล่าวไห่ถังว่าเป้าหมายเขาครั้งนี้คือมาฆ่าเชซี่เฟยเขาไม่ต้องการที่มาสังหารฟางเสียนโดยสังจากพูดคุยกับไห่ถังก็จะรู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของซันสือต้าซือตอนนี้ก็คือการไปสังหารฮ่องเต้ชิงต้องกล่าวว่าตัวซันสือต้าซือเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นรองเจ้าวาดนะครับของศาลเจ้าชิงคนที่เป็นเจ้าวาดที่แท้จริงเนี่ยได้ตายไปแล้วแล้วก็ได้กล่าวว่าสมัยเด็กๆเนี่ยซันสือต้าซือเนี่ยโดนเรียกว่าถูกช่วยเหลือนะครับโดยเจ้าวาดคนนี้ช่วยเก็บเลี้ยงมาถ้าเกิดถ้าเขาไม่ช่วยมาเนี่ยซันสือต้าซือคงจะต้องตายไปแล้วก็เรียกว่ามีการสำนึกบุญคุณนั่นแหละแล้วก็สาเหตุที่ตัวของเจ้าวาดของศาลเจ้าชิงเนี่ยตายเป็นเพราะว่าโดนไข้ป่าซึ่งตัวของซันสือต้าซือเนี่ยไม่เชื่อว่าสาเหตุที่ศิษย์พี่เขาเนี่ยหรือว่าเจ้าวาดศาลเจ้าชิงเนี่ยตายเป็นไข้ป่าเขาคิดว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยน่าเป็นเพราะฮ่องเต้ชิงอาจจะมีการปกปิดอะไรบางอย่างซึ่งซันสือต้าซือเนี่ยมั่นใจเหลือเกินว่าคนที่เป็นต้นเหตุให้ตัวศิษย์พี่เขาต้องตายก็คือฮ่องเต้ชิงดังนั้นตัวของซันสือต้าซือก็ต้องการไปที่มหานครเพื่อไปสังหารฮ่องเต้ชิงทั้งที่รู้ว่าต่อให้เขาไปเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถทำสำเร็จแต่เขาก็ต้องไปอยู่ดีนะครับเรียกว่ามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากครับก็หลังจากเรียกว่าทั้งสองคนเนี้ยได้คุยกันเสร็จแล้วนะครับพวกเขาทั้งสองคนก็เรียกว่าได้แยกย้ายออกไปนะครับตัวไห่ถังเองเนี่ยก็กลับบ้านแหละไปหาฟ้านเสียนนะครับแล้วก็เล่าเรื่องของซันสือต้าซือเนี่ยให้ฟังนะครับก็แต่ฟ้านเสียนแล้วตรงเนี้ยก็มีการพูดคุยนะครับว่าสาเหตุเนี่ยที่เขาต้องลงมือเพราะว่าน่าจะเป็นการต้องการเบี่ยงเบนประเด็นมากกว่าเพื่อที่จะหาเรื่องเนี่ยไปสังหารตัวของฮ่องเต้ชิงนั่นเองนะครับแล้วฟ้านเสียนเนี่ยก็ถามไปถังว่าทำไมเนี่ยไม่ล้างซันสือต้าซือไว้ซึ่งตรงเนี้ยฟ้านเสียนก็คงคิดว่าด้วยฝีมือของไห่ถังเนี่ยน่าจะจัดการกับซันสือต้าซือได้ไม่ยากนั่นเองก็เลยคิดว่าน่าจะล้างตัวไว้ก่อนหรือว่าจับตัวมันนั่นเองนะครับแต่ไห่ถังก็บอกว่าเนี่ยยังไงมันก็เป็นแผนฟ้านเสียนอยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องล้างตัวของซันสือต้าซือเอาไว้แล้วก็มีการกล่าวอีกนะครับว่าตึก6เนี่ยพวกผู้สังหารเนี่ยที่ส่งไปคุ้มกันตัวเซียซีเฟยเนี่ย
ตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บไปหลายคนมีเสียชีวิตไป1คนตัวที่เหลือก็แขนขาดบ้างบาดเจ็บหนักบ้างก็ต้องบอกว่าเนี่ยฝีมือของซาซือซาซือเนี่ยค่อนข้างที่จะร้ายกาจไปทีเดียวนะครับตรงนี้แล้วเราจะพูดคุยเนี่ยแน่นอนครับตัวฟางเสียงก็ไล่แห่งถังนี่แหละให้ไปนอนโดยตัวเองเนี่ยก็มีเขียนเรียกว่าเขียนรายงานน่าจะรายงานต่อฮ่องเต้หรือว่ารายงานต่อเฉินมิงผิงแต่ว่าก็เป็นการเขียนระดับเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงมีการสั่งการให้คนของทางตรวจสอบเนี่ยไปตามซางซือซาซือแต่ต้องบอกว่าการที่ให้ไปตามครั้งนี้เป็นการให้ไปเรียกว่าติดตามเฉยๆไม่คงจะไม่สามารถที่จะล้างซางซือซาซือไว้ได้เพราะว่าในขณะนี้ขาดตัวของอิงจื่อนะครับหรือตัวของใต้เท้าเงากล่าวว่าถ้าเกิดไม่มีตัวใต้เท้าเงาคิดว่ายังไงแล้วสำนักตรวจสอบก็คงจะล้างตัวของซางซือซาซือไม่ได้นะครับซึ่งเป็นการเรียกว่าสั่งการไปโดยให้เป็นพิธีเพราะว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วสมมตินะครับถ้าซางซือซาซือเนี่ยสามารถสังหารฮ่องเต้ชิงสำเร็จยังไงแล้วสำนักตรวจสอบก็มีเหตุผลมีข้ออ้างว่าได้ส่งคนของตรวจสอบเนี่ยไปล้างตัวของซาซือซาซือไว้แล้วก่อนให้ทางไว้คุยเนี่ยก็ได้คุยเรื่องเหตุการณ์ที่ตัวของเซซีเฟยเนี่ยถูกลอบสังหารเนี่ยก็มีการพูดคุยว่าเนี่ยจะให้ร้ายได้คุณหมิงเนี่ยได้ไหมว่าเป็นฝีมือตระกูลหมิงแต่ป้าเสียงก็บอกว่าก็คงจะทำไม่ได้เพราะว่าตัวของซาซือซาซือกับตัวของสมาคมเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับตระกูลหมิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเหตุการณ์เนี้ยก็เอาผิดตระกูลหมิงไม่ได้แน่นอนเองแล้วทีนี้ครับก็หลังจากตรงเนี้ยทุกอย่างตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของป้าเสียนเนี่ยก็เรียกว่าได้มีการเดินทางไปที่ท้องพระคลังนะครับเพื่อทำการจัดการประมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างทางเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับขุนนางคนหนึ่งก็คือขุนนางเซียชิกนั่นเองก็มีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์การลอบสังหารในครั้งนี้แหละตัวป้าเสียงคิดว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์รอบสังหารคิดว่ายังไงเนี่ยก็ต้องมีคนตายแน่จากเหตุการณ์นี้พูดง่ายคือตัวป้าเสียงเนี่ยอาจจะต้องลงมือกับเหตุการณ์นี้นั่นเองแต่ตัวขุนนางเจียชิงก็มีการกล่าวคือห้ามป้าเสียงไว้บ้างแหละเพราะถ้าเกิดมีการลงมือเกิดขึ้นเนี่ยตัวเขาเองนี่เป็นขุนนางแดนเจียงหนังเนี่ยก็คงต้องรับผิดชอบยังไงแล้วให้ป้าเสียงเนี่ยสืบข่าวคราวต่างๆให้แน่นอนก่อนถ้าเกิดมีการลงมือไปเนี่ยคิดว่าตระกูลหมิงก็คงไม่ยอมอยู่เฉยเนื่องจากตระกูลหมิงเป็นตระกูลเศรษฐีระดับหนึ่งถ้าเกิดขึ้นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคงจะกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตัวเขาเองด้วยก็เลยมีการห้ามปรามตัวฟ้าเสียแล้วก็คือจะทำอะไรก็คือให้คิดหน้าคิดหลังไว้ก่อนรวมถึงว่าตอนที่แล้วในตัวฟ้าเสียมีการได้รับจดหมายตัวเฉินบิงผิงเนี่ยเฉินบิงผิงก็มีการกล่าวในใจความจดหมายว่าจะทำอะไรเนี่ยทำด้วยความระมัดระวังไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะถ้าเกิดทำอะไรโดยพลการสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแล้วนี่ก็ได้มองทำให้เราได้เห็นนะในสติปัญญาของตัวเซียชิงว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าความคิดเนี่ยค่อนข้างที่จะรอบคอบก็เลยเตือนป้าเสียนเอาไว้รวมถึงจดหมายของเฉินบิงผิงเนี่ยก็มีส่วนช่วยป้าเสียนเนี่ยที่ไม่ให้ทำอะไรเนี่ยมุทะลุหรือว่าวู่วามนั่นเองนะครับแล้วก็จบไปในตอนนี้นะเราว่ารู้ในตอนหน้าว่าในการเปิดประมูลเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับหลังจากนี้เหมือนเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆฟังคลิปนี้แล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยที่สำคัญวิจารณ์แหลกเรามี Facebook Fanpage แล้วยังไงฝากเพื่อนๆไปกดติดตามไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารของเราที่สำคัญย้ำอีกทีนึงนะครับเรามีช่องใหม่เรียกว่าช่องเล่าหนังแหลกครับเป็นช่องเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับลองเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงวิจารณ์แหลกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ